ะเตือนภัยกันนิดหนึ่งอยู่ดีๆกินหมูกระทะแล้วไฟลุกพรึบน่าตกใจมากเลยข่าวเนี้ยน่ากลัวจริงอย่างที่บอกเลยเวลาแบบใกล้ฟืนไฟมันต้องมีสติจริงๆนะเชื่อว่าเขาแบบเขาลืมอ่ะเหตุการณ์นี้เขาน่าจะลืมเทแอลกอฮอล์ราดลงไปกองไฟอย่างเงี้ยมันได้เหรอพี่กอมันไม่ได้เนาะมันเพลินมันเพลินอ่ะเดี๋ยวลองดูภาพดีกว่าทำไมอ่ะขานสารน่าจะเจอไหมเออไฟแท็กไฟแท็กจะได้กินไหมหมูกระทะวันเนี้ยไม่ล่ะจุดฐานกินหมูกระทะ3ชั่วโมงแล้วยังไม่ติดโอ้โหยังไม่ได้ชั่วโมงเลยโอเคทำดีก็ทำได้นะทำไมอ่ะน่ากลัวนะเนี่ยกลัวมากมากเรื่องไฟอ่ะจริงๆเขาตั้งใจจะถ่ายสนุกสนุกใช่ตั้งใจว่าเออเราจุดไฟเพื่อนกันเองสามชั่วโมงแล้วยังไม่ได้กินเลยนะอะไรอย่างเงี้ยจุดเตาถ่านทำหมูกระทะแซวกันไปแซวกันมาไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหเอาถังแอลกอฮอล์ราดลงไปอ่ะแล้วลุกแบบโอ้โหน่ากลัวมากนะเนี่ยถึงบอกว่าลืมตัวจริงๆคือมันแบบมันต้องมีสติอะเวลาใกล้พวกไฟอะไรพวกเนี้ยเจ้าของเผลอเขาบอกว่าคือตอนแรกอะราดแอลกอฮอล์ลงไปบนฐานก่อนอันนั้นเข้าใจได้แล้วก็จุดไฟแช็กถ่านมันชื้นใช่ไหมมันเหมือนเป็นหัวเชื้อตอนแรกไม่มีปัญหาเนาะพอไฟมันกำลังจะมอดกำลังจะดับเทแอลกอฮอล์ทับไปอีกทีนึงอันนี้แหละอันนี้ไฟมันขึ้นมาแล้วไงโอ้โหแล้วมันราดลงไปไม่ได้ไปถึงถังเลยเนาะมันอุ้ยถังมันบึ้มไปอย่างนี้เลยอะค่ะคือก็น่าจะไม่ได้มีใครบาดเจ็บอะไรเนาะหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะคะก็เอามาเตือนภัยค่ะว่าไม่ควรจะประมาทนะคะเรื่องของฟืนไฟอ่ะต้องระวังโอ้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูจังหวะที่นักผู้ชมดูไว้เป็นการเตือนภัยนะเนี่ยเห็นไหมฮะมันมีไฟแล้วอ่ะพอมีไฟปุ๊บเนี่ยพวกเชื้อเพลิงพวกแอลกอฮอล์เนี่ยอย่าเอาไปใกล้โอ้น่ากลัวห้ามเด็ดขาดจริงๆมีบางคนอ่ะที่ทำอย่างเงี้ยในอดีตนะจะเป็นพวกแบบเวลาจุดไฟก่อไฟพวกเดี๋ยวมาเข้าค่ายอะไรเนี่ยใช่ใช่แล้วก็สมัยก่อนจะพึ่งพาพวกเป็นขี้ใต้เอาเป็นหัวเชื้อจิตให้มันจุดให้มันติดพอติดเสร็จปุ๊บก็จะเอาเป็นแหมพูดยี่ห้อได้ไหมน้ำมันกระป๋องเล็กๆอ่ะค่ะก็จะบีบไปเลยพุ่งเหมือนกันลุกพรึบเลยพอไฟติดปุ๊บมันไม่ได้เลยอ่ะอันตรายจริงระวังกันหน่อยนะครับมาดูเรื่องนี้ดีกว่าเขาบอกว่าไอ้หมูแหมหรือว่าตาผมฝาดนะหมูอ่ะเขาบอกคอหมูย่างอ่ะเขาพิมพ์มาน่ะเขาพิมพ์มาแต่ผมดูในคลิปยังไงมันก็ไม่ใช่คอหมูย่างอะฮะเขาถามว่าไอ้คอหมูย่างเนี่ยมันจะตรงปกกี่โมงอ้าวมันเป็นยังไงเอาลองชมภาพเลยฮะเชิญครับนี่ฮะคุณผู้ชมนี่คอหมูย่างนะรอเนี่ยเขาบอกเขาสั่งคอหมูย่างสั่งไปในแอปให้มาส่งหน่อยนะฮะเขาสั่งไปเนี่ย3เมนูด้วยกันนะฮะเสร็จแล้วก็เลยมาโพสต์ในกลุ่มพวกเราคือนี่ไง มีภาพเมนูมาเทียบเห็นไหมเสร็จแล้วมาโพสต์ฮะในกลุ่มที่ชื่อว่าพวกเราคือผู้บริโภคนะฮะแคปชั่นก็คือไม่ตรงปกหรือเราเข้าใจผิดนี่นั่งขำอยู่คนเดียวเลยนะมันใช่เหรอไอ้ปอบเปี๊ยะเนี่ยพอเข้าใจได้ว่าเราไม่ได้อ่านให้ดีแต่คอหมูย่างงงมากไข่เจียวล่ะไข่เจียวก็ตรงปกแต่โอ้โหอมน้ำมันเหลือเกินแถมมีรสเผ็ดนิดๆด้วยอ้าวเธอสั่งอะไรไปบ้างผู้ชมฮะสั่งไปนะครับสั่งมีปอบเปี๊ยะวุ้นเส้นทอดราคา70บาทอันนี้ปอบเปี๊ยะนะคอหมูย่างฮะราคา130บาทไข่เจียวครับราคา20บาทอันนี้ไข่เจียวรวมทั้งสิ้นก็220บาทเธอบอกว่าไอ้ปอเปี๊ยะวุ้นเส้นทอดอันนี้ภาพนี้พอเข้าใจได้นะก็เขียนไว้อยู่ว่าปอเปี๊ยะวุ้นเส้นทอดมันก็เลยมีแต่วุ้นเส้นแบบนี้อ่ะก็ได้อ่ะก็ตรงไปตรงมาตรงตามชื่อเมนูนะแต่จริงปอเปี๊ยะมันควรจะมีพวกผักซะหน่อยไหมมีหมูสับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนิดหน่อยก็ยังดีนะอันนี้มันวุ้นเส้นจริงๆแต่เธอบอกโอเคตามเมนูไอ้ที่ไม่เข้าใจอ่ะคอหมูย่างมันย่างตรงไหนก่อน
มันไม่มีแม้แต่รอยไหม้อ่ะค่ะมันไม่มีอ่ะไอ้ไข่เจียวอมน้ำมันก็พอจะแบบให้อภัยได้แต่เนี่ยคอหมูย่างมันไม่ใช่อ่ะคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยสิมันเหมือนต้มเนาะเออมันเหมือนต้มใช่เออมันจะเป็นคอหมูย่างกี่โมงหรือย่างไฟอ่อนๆไม่รู้เธอบอกเธอจะได้กินช่วงนั้นไฟอ่อนๆบอกเธอหน่อยเช่นอ๋อมันจะย่าง6โมงเย็นก็เออเดี๋ยวกินตอนนั้นนะเออมันจะเป็นคอหมูย่างตอนนั้นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะเธอก็เลยมาโพสคนก็ไปแซวกันเต็มเลยบอกเอออันนี้แหละอันนี้เขาเรียกว่าคอหมูแต่เป็นคอหมูต้มดูเป็นต้มจริงเออนะฮะเอออ่ะลองดูกันหน่อยนะครับเวลาสั่งอาหารเนี่ยใช่รูปภาพอ่ะเขาก็จะมีการแต่งสีแต่งอะไรเนาะใช่มันก็จะแบบบางทีมันดูน่ากินน่ากินไงแต่เข้าใจได้นะบางครั้งเขาจะพิมพ์ตัวเล็กๆเล็กๆนะภาพเพื่อการโฆษณาเข้าใจแหละแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่คอหมูย่างอ่ะสิเราก็คาดหวังไงเออสั่งไปก็คาดหวังอยากจะได้สิ่งที่เราอยากกินอ่ะเนาะคุณผู้ชมคะมาอัปเดตเรื่องราวของหลักสูตร The Media New Era รุ่นที่5กันหน่อยนะคะคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเข้าสู่การเรียนในสัปดาห์ที่2แล้วซึ่งได้รับเกียรติจากท่านชายวัชเรศรวิวัชระวงศ์ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะท่านชายวัชเรศรวิวัชระวงศ์ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์และบรรยายการเรียนในหลักสูตร The Media New Era รุ่นที่5นะคะหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและผู้มีชื่อเสียงค่ะอาทินักธุรกิจข้าราชการระดับสูงนักการเมืองศิลปินดาราและเซเลบริตี้นะคะและด้วยวิธีการอธิบายในรายละเอียดต่างๆของหลักสูตรจากท่านชายวัชเรศรวิวัชระวงศ์ได้สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าเรียนเป็นอย่างมากค่ะซึ่งได้รับความรู้และแนวคิดที่สำคัญสำหรับการใช้สื่อสำหรับผู้บริหารระดับสูงนะคะโดยมีพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคุณฉัตรปวีตรีชัชวานวงศ์ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วยค่ะทางด้านดร.ธีรพลนะครับมั่นพิริยกุลผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการหลักสูตรเดอะมีเดียและดร.ยุคนวัฒน์ภักดีจักรีวุฒิรองผู้อำนวยการหลักสูตรเดอะมีเดียนะครับได้เผยว่าการเรียนและอบรมในหลักสูตรจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับจะมีการคัดสรรวิทยากรที่มีศักยภาพและประสบความสำเร็จในแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับมาเป็นวิทยากรในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมครับได้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องนำไปใช้ได้จริงใช้ดำเนินธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างเหมาะสมโดยการเรียนการสอนนะครับก็จะมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอีกด้วยนะฮะก็จะมีขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมปีนี้ครับผมค่ะเอาจริงเดอะมีเดียเนี่ยผมว่าเป็นหลักสูตรที่ดีนะผมว่าถ้ามีโอกาสต้องไปเรียนน่าสนใจเนาะจริงๆถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ